สวัสดีครับเด็กๆพบกับ Master Eve ในสัปดาห์นี้นะครับกับวิชากิจกรรมกลางแจ้งนะครับเด็กๆครับสัปดาห์ที่แล้ว Master พาเด็กๆฝึกเกี่ยวกับทักษะการกระโดดขาคู่นะครับและเช่นเคยวันนี้ก่อนที่เราจะได้ทำการฝึกเราต้องมีการอบอุ่นร่างกายนะครับวันนี้ Master จะพาเด็กๆไปอบอุ่นร่างกายด้วยการท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับผมเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันเลยเอาละครับเด็กๆท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อวันนี้เราจะยืดกันทั้งหมด4ท่านะครับหลักๆเราจะเน้นไปที่ช่วงบริเวณด้านล่างนะครับช่วงขาของเราเพราะว่าเราจะใช้กล้ามเนื้อส่วนขาใช้งานหนักนะครับวันนี้ท่าที่1นะครับเด็กๆยกขาขึ้นมางอเข่ามือประสานกันไว้ที่หัวเข่าแล้วครับแล้วยกขึ้นยืดนับ1 2 3 45 6 7 8 9 10สลับข้างนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปนะครับดึงขาไปด้านหลังนะครับดึงจากด้านข้างเด็ก1 23 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนข้างครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าที่3ครับเด็กๆแยกเท้าออกแยกขาออกมือสองข้างแตะที่ปลายเท้าทั้งสองข้างนะครับแล้วนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปท่าที่4ครับเราจะทำการเตะลมนะฮะเด็กๆพร้อม1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นข้างครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับเด็กๆตอนนี้ร่างกายเราพร้อมที่จะได้รับบทเรียนต่อไปนะครับครับผมเด็กๆเราจะมาทบทวนสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่มาสเตอร์ได้สอนกระโดดขาคู่นะครับเด็กๆจำได้หรือเปล่าเราจะมาทบทวนกันยังไงยืนเท้าชี้นะครับย่อตัวลงสปินตัวขึ้นมาใช้แรงจากตั้งแต่ฝ่าเท้าส่งแรงขึ้นมาต้นขากระโดดข้ามมานะครับกระโดดข้ามนะทบทวนแล้วนะครับเด็กๆสำหรับสัปดาห์นี้อย่างที่มาสเตอร์บอกเราจะทำการฝึกกระโดด1ขานะครับกระโดด1ขาฝึกทักษะเด็กๆอย่างไรบ้าง1เลยทักษะการทรงตัวนะครับเวลาเรายืน1ขาเนี่ยเราจะทรงตัวยากลำบากแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆนะครับเราก็จะยืนตัวนิ่งเลยทีนี้กระโดด1ขากับ2ขาแตกต่างกันอย่างไรเด็กๆแน่นอนครับเวลาเรากระโดด2ขาเวลาขาเราถึงพื้นเราจะทรงตัวได้ดีแต่ในเมื่อเราเหลือขาเดียวเนี่ยเวลาขาเราถึงพื้นบางคนขาไม่แข็งแรงอาจจะล้มลงไปเพราะฉะนั้นการฝึกกระโดด1ขาวันนี้สำคัญเหมือนกันนะครับเด็กๆเราจะฝึกให้กล้ามเนื้อขาของเราได้แข็งแรงนะครับแรกเลยนะครับให้เราลองยกขาขึ้นมากางมือออกตรงตัวดูก่อนลองกระโดดอยู่กับที่ก่อนทึบเราลองกระโดดอยู่กับที่นะครับพอกระโดดอยู่กับที่เสร็จแล้วปุ๊บทีนี้เราลองใช้ฝ่าเท้าหมุนตัวเอง
เป็นการทรงตัวนะครับเด็กๆต่อไปมาสเตอร์จะพาเด็กๆกระโดดไปด้านข้างทางด้านซ้ายนะครับให้เรายกขาขวาขึ้นใช้ขาซ้ายยืนเป็นหลักเพราะว่าเราจะกระโดดไปทางซ้ายทีนี้เหมือนกันส่งแรงจากตั้งแต่ฝ่าเท้าลำแข้งแล้วก็มาที่ต้นขานะครับย่อตัวลงย่อตัวลงกระโดดปึ๊บแล้วก็ทรงตัวทรงตัวนะครับเอาใหม่นะครับลองเปลี่ยนข้างดูเป็นขาขวาเผื่อบางคนถนัดซ้ายทั้งบางคนถนัดขวาไม่เหมือนกันนะครับขาขวาย่อลงกระโดดปึ๊บทรงตัวให้อยู่แบบนี้นะครับโอเคครับเราจะฝึกกันบ่อยๆฝึกกันเรื่อยๆมาสเตอร์จะมีเกมมาให้เด็กๆได้เล่นด้วยนะครับท้ายคาบเกมกิจกรรมท้ายคาบวันนี้ของเราก็คือเกมกระโดดกระต่ายขาเดียวนะครับมาสเตอร์วางหลักมาร์กเกอร์ไว้ที่จุดเริ่มต้นและจุดกลับตัวนะครับเป็นการฝึกการกระโดดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและกลับตัวนะครับแล้วเราจะเริ่มไปทำไปพร้อมๆกันเลยครับเด็กๆ One two go นะครับเอาละครับเด็กๆก็จบกันไปแล้วนะครับวันนี้สำหรับการฝึกกระโดด1ขานะครับวันนี้นะเราใช้พลังกันไปเยอะมากเลยรู้สึกมาสเตอร์เหงื่อออกเต็มเลยนะครับเราใช้พลังงานไปเยอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทานข้าวดื่มนมให้มากๆเช่นกันนะครับเราจะได้ร่างกายแข็งแรงนะครับเด็กๆจะได้มีพลังงานในการทำกิจกรรมวิชากลางแจ้งของมาสเตอร์ได้นานๆเลยนะครับเด็กๆฝากไว้นะครับเด็กๆช่วงนี้ก็ยังมีไวรัสโควิด-19 แล้วก็มีสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเด็กๆขอให้พวกเราระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับสวมแมสทุกครั้งเลยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และน้ำเปล่านะครับกินร้อนช้อนกลางนะครับเว้นระยะห่างจากสังคมด้วยนะครับเด็กๆสำหรับวันนี้มาสเตอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย